من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم يحيي ويميت อินดีนาเซรอตอนมุสตากีมรับบีจิดนีอิลมานาฟิอันฟิดดุนยาวัลอาคิรออามีนยารับบานอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักกุรอานของฉันเพราะอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอันกุรอานนั้นก็คือคำสั่งคำว่าตะดะบบอายาตการตะดะบบก็คือการมาใคร่ครวญการคิดตามอายาตของอัลลอฮ์อายาตของอัลเลาะห์ก็คือทุกสิ่งอย่างในอัลกุรอานสัญญาณที่อัลเลาะห์อยากจะบอกเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคําว่าตะดับบทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พี่น้องจ๋าอิสลามนั้นก็คือความสงบและความสุขของหัวใจแต่เราเมื่อเป็นมุสลิมแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยทำไมเมื่อเรามีเจอประสบความดีเราก็มีความสุขแต่เราเมื่อประสบความไม่ดีเราก็มีความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเราไม่เห็นมีความสุขความสงบอย่างที่บอกว่าเมื่ออิสลามคือความสุขและความสงบแต่ทำไมเราก็ยังมีความทุกข์ความเศร้าอยู่นั่นเองนี่แหละอัลเลาะห์ก็เลยส่งกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเราแนะนำเราให้ทางออกกับเราเตือนเราและช่วยเหลือเราทุกสิ่งอย่างนั่นเองมาชาอัลเลาะห์แต่เราจะเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานได้อย่างไรล่ะนี่แหละอัลเลาะห์ก็เลยส่งคำสั่งการตะดับบดลงมาเพราะฉะนั้นพี่น้องจ๋าตะดับบดก็คือวิธีที่จะเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานนั่นเองอย่างไรหรือก็ด้วยการที่เรามาพบอัลลอฮ์กุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์เราก็มาคุยกับคำพูดของอัลลอฮ์มาคุยมาพบอัลลอฮ์มาผูกพันทุกวี่ทุกวันสนิทสนมเมื่อไรเมื่อนั้นแหละอัลลอฮ์ก็จะเป็นเพื่อนที่ให้ทางออกให้ทุกสิ่งอย่างช่วยเหลือเราแบบนี้นี่แหละเพื่อที่จะให้เรามีความสุขความสงบโดยที่เราไม่มีความทุกข์ความเศร้าอีกต่อไปนั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอชูกรแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจภาษาอาหรับไม่เป็นไรวันนี้เราจะใช้แอปอันมหัศจรรย์ของเราที่ทำให้เราเข้าใจอัลเลาะห์จากคำของเราอย่างง่ายดายนั่นเองและต้องขอชูกรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆที่ให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวความเข้าใจกุรอานด้วยแอปอันมหัศจรรย์นี้ให้พี่น้องได้ดูเป็นตัวอย่างอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็จะพาพี่น้องเดินทางพร้อมกับเราในหัวข้อตอนพิเศษเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลกอลัมวันนี้เราจะเป็นตอนพิเศษเพราะว่ามันพิเศษจากเดิมที่เราเข้าไปลึกขึ้นกว่าเดิมนั่นเองมาชาอัลลอฮ์ตอนพิเศษของเรามีชื่อตอนว่าแท้ปลาในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์หมายถึงอะไรกันแน่ปลานี่คำว่าปลาในอัลกุรอานเนี่ยมันมีอยู่กี่ที่และหมายถึงอะไรกันแน่มาชาอัลลอฮ์นี่แหละเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในอายะที่48ของเรานี้เราได้บอกให้พี่น้องเข้าใจไปแล้วจากคราวที่แล้วซูเราะห์อัลกอลัมของเรานั้นมาได้มาถึงอายะที่48แล้วเราได้บอกไปแล้วว่าอายะที่47นั้นเมื่อของตอนที่แล้วนั้นว่า47อัลเลาะห์กำลังหมายถึงท่านนบีมูฮัมหมัดอัลเลาะห์อ้างไปถึงนบีมูฮัมหมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองอายะห์ที่17มันตรงกับซูเราะห์มูฮัมหมัดซูเราะห์ที่47และอายะห์ที่48ก็ไปตรงกับซูเราะห์อัลฟัตตาห์ที่แปลว่าชัยชนะอัลเลาะห์อยากจะบอกสัญญาณว่าผู้ที่ตามนบีมูฮัมหมัดนี่แหละคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และกุญแจแห่งการชนะนี้ก็คือฟัสบริกก็คือความอดทนนี่ความอดทนและเราก็บอกไปแล้วเมื่อในตอนที่แล้วว่าความอดทนนั้นในรากศัพท์ของความอดทนนั้นก็คือสภาพของมนุษย์ในความอดทนนั้นก็มีหลายแบบอดทนแบบกล้ำกลืนฝืนทนอดทนแบบสม่ำเสมอและอดทนแบบยึดมั่นและพยายามทำให้ทุกอย่างสวยงามนั่นเองแล้วเราก็เลยบอกแล้วว่าความอดทนนั้นทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะอดทนเราไปดูแบบนี้ก็แล้วกันพี่น้องจ๋านี้นี่ในอายะห์ของคราวที่แล้วนี่เราก็บอกแล้วว่าความอดทนนั้น
แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากุญแจแห่งความสำเร็จก็คือความอดทนความอดทนนั้นเราจะต้องอดทนต่ออะไรบ้างอดทนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อดทนต่อคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามอะไรก็ไม่ทำและอดทนต่อทุกกำหนดการของอัลลอฮ์ที่มาประสบกับเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั่นเองแต่เนี่ยเราดูแล้วว่าเบื้องหลังของคำรากศัพท์ในความอดทนนี้ก็คือสภาพของผู้ที่อดทนที่มันมีอยู่หลากหลายแบบนั่นเองตั้งแต่ไม่มีความอดทนอดทนแบบกล้ำกลืนคงอดทนแบบคงที่และอดทนอย่างมั่นคงแล้วก็ค่อยๆทำให้มันสวยงามสุดท้ายเป็นความอดทนที่สวยงามนั่นเองพยายามทำให้ทุกอย่างสวยงามนั่นเองและเราก็ทั้งมวลนี้แล้วสภาพที่เป็นแบบนี้นั้นทำไมเราถึงไม่สามารถอดทนทำไมถึงอดทนแบบกล้ำกลืนเพราะว่าความรู้ที่ไม่เพราะว่าไม่มีความรู้นั่นเองเอาเราก็เลยต่อด้วยฟาสบิริลิฮุคมีการที่เราไม่สามารถอดทนนั้นเพราะเราไม่มีความรู้และไม่สามารถอดทนอีกก็คือเรื่องราวของนบีมูซาก็คือความรู้ที่ไม่ครอบคลุมนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ครอบคลุมก็คืออัลคอบีดผู้ที่มีความรู้ครอบคลุมนั้นแหละถึงจะเป็นผู้เป็นฮักกีมผู้ที่ฉลาดหลักแหลมนั่นเองฮักกีมเพราะถ้าเราอ่ะนี่สรุปแล้วผู้ทำไมเราถึงไม่สามารถอดทนเพราะว่าความรู้เราไม่มีหรือความรู้มีแต่มันไม่คอบีดก็คือไม่ครอบคลุมแต่อัลลอฮ์นั้นความรู้อัลลอฮ์นั้นคอบีดครอบคลุมทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์คืออัลคอบีดคือมีความรู้รอบครอบคลุมทั้งหมดอัลลอฮ์ก็เลยเป็นนี่นะเพราะความคอบีดของอัลลอฮ์ความรู้ที่ครอบคลุมนั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยเป็นผู้ทรงฮากีมฉลาดรอบรู้นั่นเองก็เลยกลายเป็นผู้ฉลาดเรานั้นความรู้เราแค่ไหนเราก็ตรันความรู้เรารอบรู้แค่ไหนเราก็จะความฉลาดเราก็จะประมาณนั้นเพราะความฉลาดนั้นมันขึ้นกับความรู้ที่ครอบคลุมนั่นเองความฉลาดเพราะอัลลอฮ์คือผู้ทรงฉลาดนี่ความฉลาดเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้ที่ครอบคลุมนั่นเองนี่แหละแล้วถ้าความรู้เราไม่ครอบคลุมเราก็จะไม่สามารถที่จะอดทนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเมื่อเรามาถึงซูเราะห์ที่48ของเรานั้นตรงนี้นี่อัลลอฮ์บอกว่าจงอดทนในลิฮุคมีในคำตัดสินของพระเจ้าของเจ้าจงอย่าเป็นเสมือนสหายแห่งปลาที่เรียกหาอัลลอฮ์ในขณะที่เขามีความทุกข์ตรงนี้มีคำว่าปลาอยู่เราอยากมีสามารถที่จะอดทนได้นั้นความรู้ของเราจะต้องขอบีทจะต้องครอบคลุมความรู้ของเราจะต้องมีให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นณตรงนี้นั้นเรื่องราวแห่งปลาตรงนี้อัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่ปลาตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่เราอยากมีความรู้ที่มันครอบคลุมอยากจะรู้ทั้งหมดในสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรามันไม่ยากเลยพี่น้องจ๋าเราอาจจะรู้ได้ถ้าเราลองตามไปดูตามที่อัลลอฮ์บอกเราซิในรากศัพท์ซิว่านี่เมื่อเราอยากรู้ว่าปลานั้นเราอยากให้ความรู้ของเรานั้นคอบีดมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นเราก็หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเราด้วยการนี้เราอยากรู้เรื่องปลาปลาที่แท้จริงเนี่ยฮุดปลาเนี่ยในปลาตรงนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าทุกอายาตของอัลลอฮ์ทุกอายาตเนี่ยอัลลอฮ์กำลังคุยกับหัวใจของเรานั่นเองคุยกับหัวใจของเรามนุษย์เรานั้นมีทั้งร่างกายและหัวใจและสภาพของร่างกายและหัวใจทุกอายาตของอัลลอฮ์นั้นเป็นสัญญาณที่จะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นในอายาตที่48นี้คำว่าปลาตรงนี้ฮูนตรงนี้มันคืออะไรกันแน่เพื่อที่จะทำให้ความรู้ของเราครอบคลุมมากขึ้นคลุมในทุกความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรานั่นเองเราก็ต้องมาตามไปดูมาไขปริศนาความลับของปลากันดีกว่านี่แหละเราอยากรู้ความลับของปลาง่ายได้แล้วเราบอกพี่น้องเสมอถ้าเราอยากรู้เรื่องปลาอย่างอันดับแรกเราต้องนี่อย่างน้อยเราไปดูในรากศัพท์ก่อนเลยอันกอลัมนี่อันกอลัมเราไปดูในแอปอันมหัศจรรย์ของเรานี่
มันมหัศจรรย์จริงๆมาชาอัลลอฮ์นี้เราไปอยู่ในคำว่าปลาฮูดฮูดอัลฮูดเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปในคำว่าปลานี้คลิกเข้าไปในคำว่าปลานี่มีอะไรให้เรารู้เพิ่มเติมอีกไหมปรากฏว่าทั้งมวลมีแต่คำว่าปลาหมดเลยเราไปแคปหน้าจอให้พี่น้องแล้วดังนี้นี่คำว่าปลาตรงนี้ในอัลกุรอานนั้นเราพบคำว่าปลาอยู่5ที่ด้วยกันมีแค่1รูปแบบทั้งหมดนั้นแปลว่าปลาหมดเลยปลาหมดเลยเมื่อเราตามไปดูแล้วคำว่าปลามีอยู่ในซูเราะห์นี้ซูเราะห์ที่7และซูเราะห์ที่18 2ที่และมีซูเราะห์ที่37และ68มี5ที่ในอัลกุรอานเรื่องราวของปลาใน5ที่นี้เป็นเรื่องราวของซับบะตัวไปแล้ว1เรื่องมีอยู่หลากหลายเรื่องปลาในเรื่องราวของนบีมูซาและปลาในเรื่องราวของนบียูนุสนั่นเองวันนี้เราจะมาไขปริศนาเรื่องปลาในเรื่องซับบะตัวนี่ก่อนซับบะตัวมันคืออะไรเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปวันนี้เรามาดู1เรื่องก่อนเราจะมาไขปริศนาว่าปลานั้นคืออะไรกันแน่ในอัลกุรอานอัลเลาะห์กำลังจะหมายถึงจะบอกอะไรเกี่ยวกับปลาหรืออันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้ใหม่เมื่อเราอยากรู้เรื่องปลาเราก็ต้องตามไปดูในนี้อันเรื่องราวของซับบะตนี่ซูเราะห์ที่7อายะห์ที่163นั่นเองนี่เราตามไปเลยนี่ซูเราะห์ที่7นี่จะทำให้พี่น้องดูความง่ายดายของแอปนี้นี่เราอยู่แบบนี้ใช่ไหมพี่น้องก็คลิกตรงนี้เลยอยากรู้ตรงเรื่องราวตรงซูเราะห์ที่7ตรงนี้ใช่ไหมคลิกไปเลยนี่อายะห์ตรงนี้อายะห์ที่ซูเราะห์ที่7อันอารอมตรงนี้ก็โผล่มาให้เราทันทีเลยแต่มันไม่มีคำอธิบายที่เราอธิบายเราดูทีละคำแบบนี้ก็ได้เขาก็จะแปลให้เราทีละคำแบบนี้หรือว่าเราจะคลิกตรงนี้นี่คลิกตรงนี้ไปเลยก็ได้ตรงคำว่าปลาตรงนั้นเราก็จะคำทั้งหมดอายานทั้งหมดที่มีคำแปลด้วยเนี่ยก็มาณบัดเดินทันทีด้วยเช่นกันแบบนี้ก็ได้เราก็ได้แคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วนั่นเองมาชาอัลลอฮ์อันนี้อายาที่เจนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องบอกว่าวัสอัลฮุมจงถามพวกเขาเดี๋ยวเราเอาสีนี้ดีกว่าจงถามพวกเขาเกี่ยวกับกอรยาติเมืองซึ่งเมืองนั้นอยู่ฮาดีรอตันอยู่ใกล้บาฮรีใกล้ทะเลเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลจงถามพวกเขาถึงเมืองใกล้ทะเลอิดเมื่อเขาพวกเขานั้นละเมิดอะไรฟีในซาบะตีละเมิดซาบะตีนี่ซาบะตีของเราเมื่ออิดเมื่อตะตี้หิมมาถึงฮีตาหนูห้มก็คือปลาเมื่อมาถึงปลาของเขานั้นเย้ามาวันที่ซาบตีหิมวันซาบโตชูรออาวิสิบลี่หมายถึงว่ามองเห็นได้ชัดเจนลอยขึ้นมาเหนือน้ำว่าเย้ามาและวันที่ลาสยัสบีตูนและวันที่ไม่ใช่ซาบะตนั้นลาไม่ตะตีหิมปลาไม่มากาซาลิกาเช่นนั้นแหละนาบาลูฮุมเราทดสอบพวกเขาวีเทสเดมบีมาในสิงกานูเขานั้นยับสูกูนพวกเขานั้นไม่เชื่อฟังพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังอะไรหรืออายาซูรอที่7อายาที่163อัลอะรอบนี่มันอะไรหรือนี่คือเมืองนี้อัลเลาะห์บอกว่ามีเมืองนึงนี่เราไปดูตรงนี้นี่เมืองนี้เมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลนี่ฮาดีรออยู่ใกล้ทะเลมีเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็เมืองนี้นั้นเมื่อพวกเขานั้นได้ละเมิดพวกเขานั้นเมืองนี้เขาได้ละเมิดซับบะโตได้ละเมิดซับบะโตซับบะโตคืออะไรละเมิดอะไรหรือซับบะโตคืออะไรเราต้องตามไปดูละเมิดซับบะโตแล้วอย่างไรเมื่อเขาได้ละเมิดซับบะโตเมื่อยะตีหิมเมื่อมาถึงปลาเย้ามาซับบะตีชุรรออาเมื่อเขาได้ละเมิดวันซับบะโตและเมื่อวันซับบะโตนั้นปลานั้น
ก็ได้นี่นี่ปลานั้นได้ฮียาวมาซาบติชูรออานี่เมื่อวันสับปะตัวปลาก็ลอยมาเหนือน้ำเยอะแยะมากมายเช่นนี้เมืองนี้ได้ละเมิดสับปะตัวและในวันสับปะตัวปลานั้นได้โผล่มาให้เขาได้เห็นอย่างง่ายได้โผล่มาเหนือน้ำเช่นนี้มากมายไก่กองแต่ลาในวันที่ไม่ใช่สับปะตัวลาตะตีเห็นปลานั้นไม่มาเมื่อวันที่ไม่ใช่สับปะตัวปลาก็ว่ายในทะเลเหมือนเดิมแต่ในวันสับปะตัวปลาก็มาลอยเหนือน้ำแบกว่ายให้ทุกคนได้เห็นมันน่าจับเหลือเกินประมาณนี้นี่เอาแล้วก็เลยบอกว่ากาซาลิเชนี้แหละที่เราได้ทดสอบพวกเขาและพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังนั่นเองนี่ในอายัดนี้มีเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลและพวกเขานั้นได้ละเมิดสับปะตัวละเมิดสับปะตัวและเมื่อวันสับปะตัวนั้นปลาก็ลอยมาเหนือน้ำนี่ลอยมาเหนือน้ำให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนวันที่ไม่ใช่วันสับปะตัวปลาก็อยู่เหมือนเดิมเข้าไปในท้องทะเลก็เลยมองไม่เห็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราบอกว่านี่คือการทดสอบพวกเขาและพวกเขานั้นคือผู้ที่ไม่เชื่อฟังและเมื่อเราดูในอายัดนี้พี่น้องเห็นดูสินในอายัดนี้มีอะไรที่มากมายมีคำอะไรที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือนี้ซาบะโตนี้หนึ่งซาบะโตนี่เขาละเมิดวันซาบะโตและในวันซาบะโตปลาก็ได้ลอยมาให้เขาได้เห็นและวันที่ลามและวันที่ไม่ใช่ซาบะโตทำไมมันซาบะโตเยอะแยะมากมายเหลือเกิน1ซาบะโต2ซาบะโตและ3ซาบะโตเวลาเราอยู่กับคำของอัลเลาะห์ให้เราเอ๊ะแบบนี้อะไรที่อัลเลาะห์เน้นนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะต้องไขปริศนาออกมาให้ได้และเราก็มีคำถาม question mark bearer เลยซาบะโตคืออะไรกันแน่ละเมิดซาบะโตคืออะไรซาบะโตคือให้คำสั่งของอัลเลาะห์ให้ทำอะไรแล้วเขาได้ละเมิดอย่างไรนี่แหละที่เราจะต้องตามไปหาอันดับแรกที่เราอยากรู้ซาบะโตคืออะไรอันดับแรกเราบอกเสมอว่าเราต้องตามไปดูในนี่เราต้องตามไปดูในตัฟซีรก่อนเลยอ๋อในตัฟซีรบอกว่าเป็นเรื่องราวของชาวยิวนี่นี่เดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องราวของชาวยิวสมัยนบีสมัยก่อนนบีมูซาอนี่หลังนบีมูซานั่นเองสมัยของชาวยิวเขาได้ละเมิดวันซาบะโตความศักดิ์สิทธิ์ของวันซาบะโตนี่แล้วก็อะไรอีกนี่อะไรอีกอัลเลาะห์บอกว่าเมืองนี้นั้นคือเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลเมืองนี้นี่เรียกว่าไอละอยู่ระหว่างมัดยันและอยู่ระหว่างไอละกับมัดยันอยู่ใกล้ๆภูเขาตูรแล้วก็ดูซีนาอันนี้เป็นเรื่องราวหลังสมัยนบีมูซานั่นเองเมื่ออัลเลาะห์ได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์กับวันซาบะโตแล้วพวกเขาก็ได้ละเมิดวันซาบะโตนั่นก็คือพวกเขาได้ละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ได้ละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกให้ความศักดิ์สิทธิ์กับวันซาบะโตอัลเลาะห์ได้ให้คำสัญญาเอาคำสัญญาอันหนักแน่นกับนบีมูซาแต่เมื่อนบีมูซาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มละเมิดวันซาบะโตเราก็จะต้องตามไขปริศนาซาบะโตมันคืออะไรกันแน่นี่ในซาบะโตคืออะไรกันแน่เราก็เหมือนเดิมเราอยากรู้ซาบะโตคืออะไรอย่างไรเมื่อเราตามไปดูในตัฟซีรก็ไม่มีว่าเอาลอตให้ทำอะไรคำสั่งอะไรหรือในวันซาบะโตนั่นก็คือไม่มีเราก็เลยทีนี้เรามาอยู่ในอายัดนี้เราก็ไปคลิกตรงซาบะโตตรงนี้ไปดูในความรากศัพท์คำว่าซาบะโตสิโอ้เราก็เจอคำว่าซาบะโตนี่เราแคปหน้าจอให้พี่น้องละคำว่าซาบะโตนั้นนี่คำว่าปลาในรากศัพท์เมื่อเราคลิกเข้าไปในรากศัพท์ของคำว่าซาบะโตนั้นนี่ทั้งหมดทั้งมวลมีในรากศัพท์ของคำว่าซาบะโตนั้นมีแต่ความหมายว่าซาบะโตซาบะตีและอีกความหมายหนึ่งนั้นเอาเราใช้ในความหมายว่าซูบาตาใช้ในคำว่าซูบาตาแปลว่าพักผ่อนอาเรสพักผ่อน
เอ๊ะพักผ่อนอย่างไรหรืออ๋อเราก็เราอยากรู้พักผ่อนอย่างไรตรงนี้เราก็เดี๋ยวนะเราอยากรู้พักผ่อนอะไรตรงนี้แบบไหนเราก็นี่ตามไปดูในอายาตนี้ก่อนเลยเอ๊ะพักผ่อนสุบาตาสุบาตาพักผ่อนคือแบบไหนอย่างไรเราตามไปดูในนี้ก่อนเลยสุรที่25ตรงนี้นี่สุรที่25ตรงนี้สุรอัลฟุรกอนอายาตที่47อัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เดี๋ยวเราทำสีฟ้าชัดเจนหน่อยอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่อัลลอฮีวะฮุวัลลอฮีจะอาลาทำลากูมุลไลลีทำกลางคืนให้พวกเจ้าลีบาซาเพื่อที่จะปกปิดลีบาซาปกปิดไม่ให้เราไม่ให้ใครเห็นลีบาซาวันเนามาแล้วก็ให้พักผ่อนให้นอนแล้วก็เป็นสุบาตาเพื่อให้เจ้าได้พักผ่อนอ๋อคำว่าสุบาตาคือคำว่าพักผ่อนจากการนอนนั่นเองเรารู้ละคำว่านี่คำว่าซาบตีหนึ่งในรากศัพท์ก็คือคำว่าพักผ่อนเดี๋ยวนะนี่คือเวลาเราก็ไขปริศนาเราก็ต้องไปเรื่อยๆแบบนี้พี่น้องจ๋าและเมื่อเราดูในคำว่าซาบโตแล้วอีกคำความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงพักผ่อนอ๋อเรารู้ละคำว่าพักผ่อนตรงนี้หมายถึงเอาเราบอกว่าเอาเราสร้างกลางคืนไว้เพื่อเป็นสุบาตาเพื่อให้เราได้พักผ่อนกลางคืนเป็นเวลาที่เอาเราให้มนุษย์ได้พักผ่อนจากการทำงานในกลางวันนั่นเองการพักผ่อนการพักผ่อนสุบาตาสุบาตาเป็นการพักผ่อนเรารู้ละหนึ่งในคำว่าซาบะโตซาบะโตค่อยๆไขความลับปริศนาของซาบะโตหนึ่งในซาบะโตตรงนี้ก็คือแปลว่าพักผ่อนแล้วเราก็อยากจะรู้ซาบะโตเอแล้วอยากจะรู้เหลือเกินว่าคำสั่งอะไรหรือในวันซาบะโตที่ชาวเมืองนี้ได้ละเมิดเราก็เลยตามไปดูในเรื่องราวซาบะโตในแต่ละที่เหล่านี้เราก็ตามไปดูในที่ตรงนี้สูรที่2สูรที่4เราตามไปดูแต่ละที่กันก่อนเลยเราต้องไขปริศนาออกมาให้ได้ตรงนี้ในอายัดในอาสุในที่แรกของคำว่าซาบะโตนะเอาล้อบอกว่าเดี๋ยวเราเล่าให้เลยแล้วกันนี่ซาบะโตของเราอยู่นี่ในซูเราะห์ที่2อันนี้ซูเราะห์อัลบาเกาะเราะห์บอกว่าผู้ที่จงอย่าละเมิดวันซาบะโตไม่อย่างนั้นเพราะพวกเขานั้นละเมิดวันซาบะโตเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยสาปแช่งพวกเขาเป็นลิงที่ถูกสาปแช่งผู้คนในเมืองตะกี้ที่เขาละเมิดซาบะโตนั้นอัลลอฮ์สาปแช่งพวกเขาแล้วก็สาปให้เขาเป็นลิงที่ถูกดูถูกนั่นเองฟีกี้รอดาตันคอชีอินกี้รอดาตันคอชีอินนี่ผู้คนผู้นี้เมืองนี้ละเมิดซาบะโตนี่เราไปดูในคำว่าซาบะโตอีกที่หนึ่งซิเพื่อให้เราได้เข้าใจคำว่าซาบะโตมากขึ้นเอาเราบอกว่านี่คำว่าซาบะโตนี่ซาบะติในอายะห์ตรงนี้ในอายะห์ซูเราะห์อันนิสาเอาเราบอกว่าโอ้อะฮลุลกิตาบจงศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งลงมาก่อนที่อัลลอฮ์จะลบใบหน้าของพวกเจ้าแล้วก็ให้ใบหน้าของพวกเจ้านั้นไปอยู่ข้างหลังพี่น้องตามไปดูรายละเอียดได้นะซูเราะห์ที่4อายะห์ที่47หรือเราก็ได้หรือเสมือนกับที่เราได้ละนัดสาบแช่งชาวเมืองชาวซาบะโตนี้เพราะพวกอัลลอฮ์บอกว่าเพราะว่าคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นจะต้องทำให้สำเร็จสรุปแล้ววันซาบะโตก็คือคำสั่งของอัลลอฮ์เอาเรากำลังจะบอกว่าทุกๆคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นจะต้องได้น้อมรับนั่นเองเมื่อเขาไม่น้อมรับอัลลอฮ์ก็สาบแช่งเขานั่นเองเรามาดูที่ถัดมาในคำว่าซาบะโตเซอีกที่หนึ่งในคำว่าซาบะโตตรงนี้เอาล้อบอกว่าเอาล้อได้เอาคำสัญญาเกี่ยวกับคำสัญญานั่นเองคำสัญญากับพวกสมัยชาวยิวนั่นเองที่ภูเขาตูดสมัยนบีมูซาเอาล้อบอกว่าแต่พวกเขานั้นก็ได้ละเมิดซาบะโตเอาล้อก็บอกว่าทั้งที่เอาล้อนั้นเขาได้ละเมิดซาบะโตทั้งที่ซาบะโตนี้อัลลอฮ์ได้เอาคำสัญญากับพวกเขาอย่างหนักแน่นแล้วหมายถึงว่าอัลลอฮ์เอาคำสัญญาอันหนักแน่นว่าจงอย่าละเมิดซาบะโตแล้วเราก็เลยตามไปดูเราก็ตามไปดูใ
ในนี้นี่เราตามไปดูตรงนี้เราอยากรู้ตับเซตตรงนี้เราตามไปดูตรง3จุดตรงนี้แต่เราก็ลองไปดูในตับเซตตรงนี้เราก็ได้ความว่าอ๋อตับเซตตรงนี้เขาเรารู้แล้วล่ะความว่าซาบะโตนั้นเอาล้อบอกว่านี่นี่ตับเซตตรงนี้ในที่เกี่ยวกับในซูเราะห์ที่16อายะห์ที่124ที่มันมีเกี่ยวข้องกับซาบะโตนั้นตรงนี้นั้นเอาล้อบอกว่าซาบะโตนั้นเป็นคำสั่งที่ถูกสั่งใช้ให้กับผู้ที่เป็นยิวนั่นเองสำหรับชาวยิวเอาล้อบอกว่าและทุกๆประชาชาตินั้นทุกๆประชาชาตินั้นเอาสีเขียวดีกว่าซอฟนิดนึงทุกๆประชาชาติเอาล้อจะสั่งเพรสได้ออกคำสั่งได้ออกอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ออกคำสั่งเสมือนเป็นกฎหมายของอัลลอฮ์วันหนึ่งวันในสัปดาห์นะ1วันในสัปดาห์สำหรับมนุษย์นั้นที่จะมารวมกันเพื่อเคารพอัลลอฮ์นั่นเองอันนี้ก็เสมือนวันจุมอะห์ของเรานั่นเองมุสลิมเราก็มี1วันใน1อาทิตย์ที่อัลลอฮ์เรียกให้มนุษย์ทุกคนนั้นไปเคารพอัลลอฮ์ก็คือวันศุกร์นั่นเองวันจุมอะห์แต่สำหรับชาวยิวแล้วก็คือวันซะบะโตนั่นเองซะบะโตนั้นวันเสาร์วันเสาร์มาซะบะโตมาจากคำว่าวันเสาร์วันเสาร์ของเราจุมอะห์จุมอะห์มาจากคำว่าวันศุกร์วันศุกร์วันรวมตัวของมุสลิมคือวันศุกร์วันรวมตัวของชาวยิวนั้นก็คือวันเสาร์นั่นเองเสมือนที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้พวกเราให้รวมตัวกันในวันศุกร์นั่นเองแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าณตรงนี้ก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ก็บัญญัติให้นบีมูซาให้เคารพอัลลอฮ์วันซะบะโตนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นวันศุกร์นั่นแหละแต่ว่าเมื่อนบีมูซาผ่านไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้เปลี่ยนจากวันศุกร์เป็นวันเสาร์ก็เลยเรียกเป็นซะบะโตซะบะโตจากที่จะเป็นจุมอะห์ก็กลายเป็นซะบะโตซะบะโตนั่นเองซะบะโตก็คือวันเสาร์พวกเขาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์นั่นเองทีนี้เมื่อคริสต์เมื่อนบีมูซาผ่านไปนบีอีซามาแล้วนบีอีซามาแล้วเนี่ยชาวคริสต์ก็เปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์วันที่จะเป็นวันหยุดเพื่อไปเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นเองชาวคริสต์ก็เลยเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เพราะไม่อยากให้เหมือนกับชาวยิวนั่นเองก็กลายเป็นจากวันเคารพสักการะอัลลอฮ์จากวันศุกร์ก็กลายเป็นวันเสาร์ของชาวยิวและกลายเป็นวันอาทิตย์ของชาวคริสต์นั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วดั้งเดิมแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งใช้เป็นวันศุกร์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์เสร็จทีนี้เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะณบัดนี้นี่เรารู้แล้วว่าเมืองนี้นั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าเมืองนี้นั้นเขาได้ละเมิดวันซะบะโตเรารู้แล้ววันซะบะโตก็คือเป็นวันที่อัลลอฮ์เรียกให้ทุกคนนั้นหยุดเป็นวันพักผ่อนของทุกคนไม่ให้ทำงานเป็นวันพักผ่อนไม่ให้ทำงานไม่เมืองนี้เมื่ออยู่ใกล้ทะเลก็เลยมีอาชีพเป็นชาวประมงเมื่อมีอาชีพเป็นชาวประมงอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อวันซะบะโตพวกเจ้าทั้งหมดจงหยุดการทำงานแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อเคารพอิบาดะห์กับอัลลอฮ์นั่นเองอันนี้คือวันซะบะโตเสมือนกับวันจุมอะห์ของเราที่อัลลอฮ์บอกว่าวันจุมอะห์เป็น1วันที่ทุกคนจะต้องมาชุมนุมวันศุกร์วันซุฮรีนั่นเองพวกผู้ชายก็ต้องไปมัสยิดกันทุกคนเป็นวันรวมตัวกันนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นวันซะบะโตก็เช่นกันแล้วก็แล้วเมืองนี้นั้นและเมืองนี้เมื่ออัลลอฮ์ได้ออกคำสั่งเช่นนี้ห้ามในวันซะบะโตวันที่วันเป็นซะบะโตห้ามออกทำงานห้ามไปจับปลาเพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลทุกคนมีอาชีพหาปลานั่นเองแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบพวกเขาโดยให้เมื่อวันซะบะโตวันเสาร์วันใดเมื่อถึงวันเสาร์ปลาก็ลอยมาเหนือน้ำให้ทุกคนได้เห็นประมือเสมือนมาเยาะเย้ยเฮ้ยๆมาจับสิประมาณนั้นอันนี้คือการทดสอบของอัลลอฮ์ว่าเขาจะน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ไหมแล้วก็เมืองนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าโอ๊ยน่าเสียดายเหลือเกินปลาเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยเอางี้แล้วกันเราไม่จับนะ
เราเอาตะข่ายล้อมปลาไว้ก่อนอ่ะก็เลยได้เอาตะข่ายล้อมปลาไว้ก่อนยังไม่จับเมื่ออีกวันหนึ่งถัดมาอ่ะปลาก็อยู่ในตะข่ายแล้วก็แค่ดึงมันขึ้นมานั่นเองมาชาอัลลอฮ์ก็เลยทํากลอุบายกับอัลลอฮ์นั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยสาปแช่งคนพวกนี้แล้วก็สาปแช่งให้กลายเป็นลิงนั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่แหละคือพวกเขาได้ละเมิดวันสับบะตัวแล้วก็ได้ทำกลอุบายกับอัลลอฮ์นั่นเองพวกเขาไม่เชื่อฟังนั่นเองเราเข้าใจแล้ววันสับบะตัวแล้วนะแล้ววันสับบะตัวนั้นอัลลอฮ์บอกว่าในวันสับบะตัวนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งให้ทุกคนมาพักผ่อนหยุดการทุกสิ่งอย่างเพื่อมาเคารพอัลลอฮ์และวันสับบะตัวนี้ก็เป็นคำสัญญาที่อัลลอฮ์ได้เป็นคำสั่งที่เอาลอดสั่งลงมาแล้วก็ได้เอาคำสัญญากับมนุษย์ทุกคนให้มาเคารพเอารวมตัวกันเคารพเอาลอดเช่นนี้อันนี้คือซับบะโตนั่นเองมาชาอัลลอฮ์แล้วเสร็จทีนี้เมื่อเรารู้ดังนี้แล้วนั่นสรุปแล้วเราเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้นั่นเองนี้ไม่ใช่นี่เรายกเลิกตรงนี้ก่อนสรุปแล้วเราพี่น้องเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรือยังมาชาอัลลอฮ์นี่อายัดนี้นั้นพวกเขานั้นชาวเมืองเมืองนี้ได้ละเมิดวันซับบะโตนี่วันซับบะโตอัลลอฮ์บอกว่าจงหยุดการทำงานเป็นวันที่ทุกคนมาพักผ่อนเคารพอัลลอฮ์วันรวมตัวเคารพอัลลอฮ์นั่นเองแล้วอัลลอฮ์บอกว่าทุกๆคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นั้นจะต้องน้อมรับทำให้สำเร็จแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้เอาสัญญากับทุกๆนบีไปแล้วให้มาบอกอุมมะห์ทุกๆอุมมะห์เหมือนเช่นชาวซับบะโตก็ได้เอาคำสัญญากับอัลลอฮ์ไปแล้วว่าวันซับบะโตนั้นจะต้องพักผ่อนทุกสิ่งอย่างเป็นวันพักผ่อนนี้วันซับบะโตเป็นวันที่ทุกคนจะต้องพักผ่อนกับกิจการทุกสิ่งอย่างเพื่อมาเคารพอัลลอฮ์นั่นเองนี่อันนี้ก็คือในอายัดของคำว่าซับบะโตนั้นอย่าละเมิดแล้วก็ในทุกที่ที่มีคำว่าซับบะโตนั้นสรุปแล้วคำว่าซับบะโตก็คืออัลลอฮ์ได้เอาคำสัญญาแล้วก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นั่นเองซับบะโตก็คือตัวอย่างของคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ในทุกๆคำสั่งใช้นั่นเองว่าคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทุกๆคำสั่งใช้นั้นอัลลอฮ์ได้เอาคำสัญญาอันหนักแน่นจากเราไปแล้วว่าเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั้นเราก็จะต้องทำให้มันครบถ้วนเหมือนที่นายจ้างมานายลูกจ้างมาขอทำงานกับนายจ้างนายจ้างบอกว่ามีงานทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วลูกจ้างก็บอกจ้าฉันรับทำงานนี้ก็ต้องทำให้สำเร็จตามที่นายจ้างบอกอันนี้คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตัวอย่างของคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ก็คือซับบะโตก็คือตัวอย่างคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และในรากศัพท์ของคำว่าซับบะโตนั้นหมายถึงอัลลอฮ์ยังใช้ในความหมายว่าพักผ่อนแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นให้พวกเราหยุดการพักผ่อนหนึ่งวันเอาลบบอกแล้วว่าริสกีถึงแม่เจ้าหยุดริสกีเอาละจะให้แน่นอนถึงแต่วันนี้ให้เจ้ามาเคารพอัลลอฮ์ก่อนวันซับบะโตเป็นวันพักผ่อนของร่างกายนั่นเอง1อาทิตย์พวกเจ้าทำงานมันเหนื่อยมากมายแล้วอัลลอฮ์บอกว่าหยุด1วัน1วันนี้เพื่อให้พวกเจ้านั้นได้มาพักผ่อน1วันนั้นมาโดยการมาเคารพอัลลอฮ์แล้วเราบอกพี่น้องเสมอว่าทุกอายาตของอัลลอฮ์ทุกๆอายาตของอัลลอฮ์นั้นกำลังคุยกับหัวใจของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรูปนี้ไหมเราบอกเสมอว่าทุกอายาตของอัลลอฮ์นั้นเวลาเราอ่านนะเป็นเรื่องราวของหัวใจของเรานั่นเองอายัดนี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องราวอัลลอฮ์กำลังจะบอกเรื่องราวของหัวใจนั่นเองอัลลอฮ์บอกว่าวันซับบะโตนั้นให้เจ้าหยุดทุกสิ่งอย่างเพื่อมาพักผ่อนให้เจ้าได้พักผ่อนพักผ่อนคำว่าพักผ่อนนั้นเป็นของร่างกายก็คือหยุดการทำงานอันนี้คือการพักผ่อนของร่างกายก็คือหยุดการทำงาน
การนอนก็เหมือนกันเสมือนเราบอกว่าการนอนนั้นเราทำกลางคืนให้พวกเจ้าได้นอนกลางคืนนั้นเราได้ทำกลางคืนเพื่อให้เจ้าได้นอนการนอนเพื่อให้พวกเจ้าร่างกายของพวกเจ้าได้พักผ่อนนั่นเองแต่เมื่อการพักผ่อนของร่างกายและอายัดนี้ทุกอายัดเราบอกเสมอว่าเป็นเรื่องราวของหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายได้พักผ่อนจากการนอนแล้วหัวใจล่ะหัวใจล่ะการพักผ่อนของหัวใจคืออะไรนี่แหละอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์เรียกให้วันซับบะโตให้พวกเจ้านั้นหยุดการทำงานเพื่อให้ร่างกายเจ้าได้พักผ่อนและเอาลดสั่งใช้ให้วันซับบะโตนั้นให้รวมตัวกันเคารพอัลลอฮ์วันซับบะโตนั้นหยุดทำงานเพื่อร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็มารวมตัวเคารพอัลลอฮ์การรวมตัวเคารพอัลลอฮ์นี่แหละคือการพักผ่อนของหัวใจนั่นเองมาชาอัลลอฮ์ละอิละฮะอิลลัลลอฮ์เอาเรากำลังจะบอกกำลังจะบอกเราว่าการพักผ่อนของหัวใจก็คือการมาเคารพอัลลอฮ์นั่นเองเสมือนที่วันจุมอะห์ก็คือการรวมตัวกันไปละหมาดการละหมาดก็คือการพักผ่อนทางร่างกายและการพักผ่อนทางหัวใจนั่นเองหยุดทุกกิจการเพื่อมาพักผ่อนทั้งตัวและหัวใจด้วยการมาเคารพอัลลอฮ์การเคารพอัลลอฮ์นี่แหละคือการพักผ่อนของหัวใจการละหมาดคือการพักผ่อนของหัวใจเสมือนที่นบีบอกว่านบีเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนบีรู้สึกมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้หัวใจมันหนักเหลือเกินนบีก็บอกบิลาลว่าบิลาลเอ๋ยขอให้เราได้พักผ่อนเถิดนบีก็เข้าหาการละหมาดนั่นเองอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าการเคารพอัลลอฮ์การละหมาดนั้นคือการพักผ่อนของหัวใจนั่นเองมาชาอัลลอฮ์เสมือนที่ในหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์พวกเจ้าก็จงมาพักผ่อนหัวใจรวมตัวกันพักผ่อนหัวใจกับเราในวันจุมอะห์นะวันศุกร์นะพักผ่อนทางร่างกายและหัวใจแล้วภายใน1ปีพวกเจ้าก็ต้องพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยมาเคารพอัลเลาะห์เพื่อที่จะได้ชาร์จแบตนั่นเองใน1อาทิตย์เจ้าออกไปทํางานตรากตรํานู่นนี่นั่นทํางานตามคําสั่งใช้ของอัลเลาะห์นู่นนี่นั่นเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแล้วมาพักผ่อนให้หัวใจและร่างกายได้พักผ่อนมาชาร์จแบตกับอัลลอฮ์นั่นเองเสมือนที่ใน1ปีเราก็ชาร์จแบตมาพักผ่อนอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราเข้ามัสยิดไปอิติกาฟนั่นเองจงละเลิกทุกสิ่งอย่างของดุนยาและมาพักผ่อนกับอัลลอฮ์นะ10วันสุดท้ายในรอมฎอนนะมาพักผ่อนกับอัลลอฮ์มาชาร์จแบตกับอัลลอฮ์นะหยุดทุกกิจการของดุนยานะนี่แหละพี่น้องจ๋าเสมือนกับที่หยุดทุกกิจการใน1อาทิตย์ใน1วันมารวมตัวกันเคารพอัลเลาะห์นะแล้วใน1ปีนั้นก็หยุดทุกกิจการในดุนยามาเคารพอัลเลาะห์นะเพราะนี่คือการพักผ่อนของร่างกายและหัวใจนั่นเองหัวใจเราจะมีพลังแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนอยู่กับหัวใจพี่น้องจ๋าหัวใจเราแข็งแรงหัวใจก็แข็งแรงถ้าหัวใจเราเครียดหัวใจเราอ่อนล้าถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแข็งแรงแต่ว่ามันเสมือนกับไม่มีแรงนั่นเองพี่น้องจ๋าอันนี้แหละนี่แหละการพักผ่อนของร่างกายและหัวใจนั้นก็คือการชาร์จพลังกับผู้ที่ให้พลังกับเราพลังชีวิตของเราชีวิตของเรามาจากอัลเลาะห์เราก็ต้องไปเติมพลังกับผู้ที่ให้ชีวิตเรานั่นเองมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นแบบนี้นี่เองเราเข้าใจซับบะโตกับปลาแล้วและแม้กระทั่งปลาเนี่ยเห็นไหมวันซับบะโตปลาก็ยังมารวมตัวกันเนี่ยปลาก็อยากจะพักผ่อนปลาก็ทำงานมา1อาทิตย์แล้วแหวกว่ายให้ทุกคนในท้องทะเลเนี่ยทำงานนู่นนี่นั่นให้อัลเลาะห์แล้วใน1วันเนี่ยขนาดปลายังมาพักผ่อนเลยนี่ขอให้ฉันว่ายน้ำอย่างสบายใจทีเธอขอให้ฉันนี่ขนาดปลายังนี่อัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์กำลังจะแต่ปลานั้นคืออะไรกันแน่เรารู้แล้วซับบะโตก็คือการละเมิดคำสั่งแล้วก็การไม่รักษาสัญญานั่นเอง
การละเมิดซับบัตโตสัญญาว่าหยุดทุกกิจการเพื่อมาเคารพอัลลอฮ์แต่พวกเขาได้ละเมิดและคำสั่งใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์บอกว่านี่อัลลอฮ์ก็เลยเอาคำสัญญาที่หนักแน่นกับการละหมาดกับยุมะอะนั่นเองการละหมาดคือคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกให้เจ้าต้องยึดให้มั่นที่สุดอย่างอื่นอัลลอฮ์บอกว่าเราพออภัยให้ได้แต่การละหมาดนั้นเสมือนเป็นการแยกออกเลยเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าใครเป็นเราอยากจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หรือไม่นั่นเองเพราะอัลลอฮ์เรียกเรามารวมตัวมาเข้าเฝ้ามาเคารพอัลลอฮ์มาเข้าเฝ้าเจ้าของอำนาจเจ้าของชีวิตนั่นเองละอิลานี่แหละอัลลอฮ์ก็เลยโกรธมากผู้ที่ละเมิดวันซับบะโตผู้ที่ละเมิดการรัวอัลลอฮ์เรียกมารวมตัวเพื่อมาชาร์จแบตละมาละเมิดอีกเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์ปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มีนั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่แหละมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วในหนึ่งเรื่องเราไปดูที่คำว่าปลากันตอนี่อันนี้คือหนึ่งเรื่องราวของคำว่าปลานั่นเองเราเข้าใจหนึ่งเรื่องละเอาแล้วเอาเรื่องของปลามาเกี่ยวข้องกับวันซาบะโตให้เราเข้าใจในเรื่องของคำสั่งกับคำสัญญานั่นเองนี่คำสั่งของอัลลอฮ์นั้นจะต้องได้รับน้อมรับคำสั่งแล้วคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์รับคำสัญญานั้นนี่เจ้าก็ต้องทำตามสัญญานั่นเองนี่คือเรื่องราวของปลาที่แรกเราจะมาพาพี่น้องตามไปดูเรื่องราวปลาที่สองกันเรื่องราวของนบีมูซากันต่อที่เรื่องราวของปลานั้นในรากศัพท์นั้นนี่มีอยู่5ที่ด้วยกันนี่ที่เราบอกว่าเรื่องราวของปลานั้นมีอยู่5ที่ด้วยกันเราผ่านไปแล้วที่1คือเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของซับบะโตปลากับวันซับบะโตนั่นเองเราเข้าใจแล้วนะเรื่องที่1เราอยากจะรู้ว่าปลาคืออะไรกันแน่เราก็ต้องตามเรื่องราวนี้ให้หมดก่อนเรื่องราวของนบีมูซาและเรื่องราวของนบียูนุสว่ามันเกี่ยวกับปลาอย่างไรเราถึงจะเข้าใจว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วปลาที่เอาล็อบพูดถึงเนี่ยคืออะไรกันแน่นี่แหละเราติดตามตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์เราจะมาติดตามตอนพิเศษตอนที่2อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หวังว่าวันนี้พี่น้องคงเข้าใจแล้วนะตอนพิเศษของเราตอนนี้ปลาคืออะไรกันแน่วันนี้เป็นตอนของเรื่องราวของชาวประมงนี้นั่นเองนี่เรื่องราวของซับบะโตซับบะโตกับปลานี่ปลากับคำสั่งของอัลลอฮ์และการทดสอบในเรื่องของคำสั่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นั้นทุกสิ่งอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วเพื่อความดีงามให้กับเราและแท้ที่จริงแล้วก็คือบททดสอบเรานั่นเองว่าใครจะทำหรือไม่ทำถ้าใครทำก็ได้รับประโยชน์ถ้าใครไม่ทำก็จะได้รับโทษนั่นเองทั้งหมดเราอยู่ในดุนยาเพื่อทดสอบแค่นั้นเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าปลาในเรื่องของชาวซับบะโตเนี่ยพี่น้องคงเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเราก็ติดตามมาดูปลาของนบีมูซากันต่อว่าเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์คือผู้รู้ดีที่สุดพี่น้องจ๋าเราขอเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งพี่น้องจ๋าจงมาเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานเถิดเห็นไหมคำทุกคำของอัลลอฮ์นั้นนำทางเรามาสู่ความรู้ของอัลลอฮ์พระเจ้าอันนี้แหละเพราะว่าเรื่องราวทุกสิ่งอย่างในอัลกุรอานนั้นก็มาจากคำแต่ละคำนี่แหละและทั้งหมดนั้นก็คือสมบูรณ์หมดแล้วเราสามารถที่จะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้เราถึงเราถึงจะเข้าใจและเราจะสามารถที่จะอดทนได้นี่แหละแล้วคำของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แหละเมื่ออัลกุรอานหนึ่งเล่มประมวลไปได้คำแต่ละคำของอัลลอฮ์คำของอัลลอฮ์นี่แหละจะพาเราไปสู่ความรู้ของอัลลอฮ์เองอย่างที่เราได้ทำให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องจ๋าจงมาฝึกฝนเข้าใจอัลลอฮ์จากคำของอัลลอฮ์ง่ายๆแบบนี้กันเถอะพี่น้องจ๋าเรามาฝึกวะละอายาตเราค่อยๆฝึกทีละอายาตเราอ่านทีละอายนี่แล้ว
วันละอายัดวันละอายัดแล้วเราจะค่อยๆรักอัลเลาะห์เราจะค่อยๆผูกพันเมื่อใดที่เราผูกพันเราสนิทเมื่อใดแล้วกุรอานจะเปิดเผยทุกความลับให้เรานั่นเองมาชาอัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อันนี้แหละและหวังว่าพี่น้องวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับวันนี้และอัลลอฮ์คือผู้ทรงรู้ดีที่สุดอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์